วันลุมพินี4เดือดแน่คู่เอกดวงสมพงษ์ปะทะแบทแมนประเดิมไฟท์แรกขอปิดเกมเร็วทันทีดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์นักมวยจอมบู๊มั่นใจยึดสไตล์เดินหน้าลุยในการเจอแบทแมนอาจารย์อัจฉริยะคู่เอกพิกัดไฟท์เวท135ปอนด์ศึกวันลุมพินี4ในวันศุกร์ที่วันที่10กุมภาพันธ์นี้ดวงสมพงษ์มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างหนักโดยเขายอมรับว่าจุดเดียวที่ต้องปรับตัวสร้างความคุ้นเคยคือการสวมนวมแบบเปิดนิ้วขนาด4ออนซ์แต่จะยึดสไตล์เดินหน้าลุยเพื่อปิดเกมให้เร็วและคว้าเงินโบนัสอัดฉีด 10,000 ดอลลาร์ประมาณ 3.3 แสนบาทจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงเหมือนนักมวยคนอื่นๆได้รับในช่วง3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมติดตามการชกของแบทแมนมาตลอดเขาเป็นมวยฝีมือแต่ไฟท์นี้ผมอยากให้เขาเดินแลกกันไปเลยไม่อยากให้ถอยเยอะจุดแข็งของแบทแมนคงเป็นแข้งกับเข่าลอยแต่ผมไม่ได้กลัวอะไรตั้งใจฝึกซ้อมแก้ทางมาอยู่แล้วผมต้องระวังหมัดศอกและลูกบวกของเขารูปเกมผมคิดว่าจะเดินเข้าหาแต่ต้องรัดกุมกว่าทุกครั้งผมคิดว่าการชกจะไม่ครบยกเพราะผมก็หวังจะได้โบนัสเหมือนกันนอกจากนี้ดวงสมพงษ์พูดถึงความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาขึ้นชกที่สนามมวยลุมพินีอีกครั้งหลังจากห่างหายไปพักใหญ่รวมทั้งมีโอกาสได้เห็นคู่ปรับเก่าอย่างคมอาวุธ FA Group และช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยขึ้นชกในศึกวันลุมพินีก่อนหน้านี้เท่าที่ติดตามชมการชกในศึกวันลุมพินีผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะบรรยากาศแตกต่างจากในอดีตและไฟล์แรกที่ผมขึ้นมาชกที่กรุงเทพมหานครก็เป็นเวทีลุมพินีเจอกับซื่อสัตย์แป๊บมีนบุรีผมเตะจนหน้าแข้งแตกและพลิกมาชนะเขาได้ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวันลุมพินีเป็นเหมือนความฝันของผมมาตลอดว่าอยากชกรายการใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพผมขอตั้งใจชกไฟล์นี้ให้ดีที่สุดเพื่อต่อยอดไปสู่วันแชมเปี้ยนชิพผมอยากประสบความสำเร็จและไปถึงแชมป์โลกวันให้ได้ครับสำหรับศึกวันลุมพินี 4พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่องโดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3ywl3 คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีและถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20:30 นาทีอัชราพรลูกยางสาวไทยเคลื่อนไหวหลังแผ่นดินไหวรุนแรงที่ตุรกีอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เล่นลีกประเทศตุรกีออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองกาซีอันเตปหลังเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์66เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศตุรกีถึง2ครั้งโดยความแรงครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 7.8 และครั้งที่2ความรุนแรงอยู่ที่ 7.5 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวใกล้เมืองกาซีอันเตปทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในตุรกีและทางภาคเหนือของซีเรียพุ่งทะยานกว่า 1,500 ศพแล้วอย่างไรก็ตามมีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย2คนที่ไปเล่นลีกอาชีพในประเทศตุรกีประกอบด้วยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีและเพียวอัชราพรคงยศให้กับสโมสรซาริเยโดยเพียวอัชราพรได้ออกมาเคลื่อนไหวเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเจ้าตัวได้แชร์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม เป็นโพสต์ของต้นสังกัดซาริเย่ที่ระบุว่าขอให้พระเจ้าทรงเมตตาต่อพลเมืองของเราที่สูญเสียชีวิตของพวกเขาในแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเขตปาสาเมืองคารามันมาราสคารามันมาราและยังรู้สึกในจังหวัดโดยรอบของเรา เราหวังว่าประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บของเราจะหายไวๆเพชรอานนท์พอใจหน้าใหม่หวานเหมือนทองหยิบทองหยอดเพชรอานนท์พอใจหน้าใหม่หวานหยดเหมือนทองหยิบทองหยอดฟาดคนเมาติดสัญญกรรมไม่มีเงินทำแพงเป็นล้านล่าสุดเจ้าตัวเผยโฉมหน้าใหม่เริ่มเข้าที่เพชรอานนท์ผู้กำกับคนดังเพชรอานนท์เปิดใจหลังมีข่าวเมาส์เตรียมขึ้นเขียงสัญญกรรมอีกรอบหลังสร้างความฮือฮาเมื่อปีที่แล้วทุ่มเงินหลายล้านบินไปทำหน้าใหม่ยกเครื่องในวัย52ที่เกาหลีล่าสุดเจ้าตัวเผยโฉมหน้าใหม่เริ่มเข้าที่หลังผ่านไป6เดือนบอกพอใจเพราะหน้าหวานเหมือนทองหยิบทองหยอดได้ข่าวว่าจะบินไปอัพหน้าอีกรอบแล้วเหรอไม่ใช่คือตอนไปครั้งที่แล้วพอดีว่าสลบอยู่แล้วหมอเขาอยากจะตัดปีกจมูกแล้วเย็บขึ้นไปแล้วเขาไม่รู้จะถามใครเพราะพี่สลบอยู่ถ้าคนไข้ไม่อนุญาตเขาก็ไม่สามารถทำได้พอมันครบ6 เดือนแล้วหมอเขาเย็บแค่ตรงกลางไงเลยขึ้นไปมันก็เชิดโง่เฮงคนอาจถ้าจมูกมันเชิดแบบนี้เงินมันจะออกเยอะก็จริงเพราะช่วงนี้ช้อปปิ้งหนักมากปกติก็ชอบอยู่แล้วไงคนมองว่าเราคลั่งสัญญกรรมไม่ค่อยคลั่งแต่รักคือจริงๆเรามีเงินก็ทำไปพวกที่เมาไม่มีเงินไงถ้าพวกนี้มีเงินไปหาหมอก่อนกูอีกมันแพงไงไปทีก็1,000,000แล้วแซวนักข่าวเพชรอานนท์สัญญกรรมหลายคนก็กลัวคือสัญญกรรมมันอยู่ที่ดวงของคนถ้าเจอหมอดีก็ดีไปถ้าพังมันก็แก้ยากก็ต้องเลือกหมอที่ตรงกับเราสัญญกรรมเดี๋ยวนี้คนก็ทำหมดดาราทำก็ไม่มีใครปิดบังแล้วกล้าเปิดเผยหมดพศมันเปลี่ยนไปแล้วลดวัยไปกี่ปีไม่ได้กี่ปีหรอกพอหน้าเราลงตัวเราก็มั่นใจตอนนั้นหน้าโหดอย่างกับเสือขุนพันไล่จับอับเพราะนึกว่าเป็นเสือหน้าเปลี่ยนไปเลยตอนนี้ก็เสียใจมากเดินไปไหนไม่มีคนทักแล้วไปทำรายการก็ไม่มีใครทักเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพชรอานนท์แบบนี้ดีหรือไม่ดีมันก็ดีนะเราก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่จะได้อยู่ไปนานๆเขาต้องการเบื้องหลังหน้าใหม่ผู้กำกับหน้าใหม่แต่ก็มีคนจำได้บ้างถ้าพูดคนจะจำเสียงได้เพชรอานนท์สะดวกขึ้นไหมก็รู้สึกดีขึ้นว่าทำผิดแล้วคนจำไม่ได้หัวเราะเพราะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องระวังกล้องนะเพราะทุกคนเตรียมกล้องอย่างเดียวทำมาขนาดนี้แล้วเหลืออะไรให้ทำอีกตอนแรกจะทำตาขาวแล้วเขาไม่ทำให้เหงือกเขาก็ไม่ทำให้บางคนมาว่าเราทำหน้าแล้วลืมทำคอข้อกูตึงกว่ามึงอีกดูข้อ4เปิดคอให้ดูคือตอนนี้พี่ลดความอ้วนไงมันก็เลยเหี่ยวแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาอีก2 กิโลแล้วก็โอเคตอนนั้นลดไป15 กิโลมันก็เลยเหี่ยวไงแต่ตอนนี้เข้าที่แล้วดาราเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละแต่มีบางคนที่หมอเขาไม่ทำให้แล้วหมอไทยเลิกสัญญกรรมไปหลายคนแล้วเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละหัวเราะเพชรอานนท์เวลาไปต่างประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับการทำหน้าไหมเอกสารไม่ผ่านไม่มีมันไม่ได้เปลี่ยนไปถึงขนาดนั้นที่เสียใจมากไปทำวีซ่าอเมริกาได้มา10 ปีแต่หน้าห่วยมากเพราะตอนนั้นเพิ่งทำสัญญกรรมมาใหม่ๆหน้ากลายเป็นเหมือนหนูแต่นี่มัน6 เดือนแล้วสัญญกรรมเนี่ยต้องใจเย็นประมาณปี1มันถึงเข้ารูปเข้าทางตอนนั้นบอกว่าหน้าดุเหมือนเสือแล้วตอนนี้ให้ตัวเองหน้าเหมือนอะไรหน้าหวานเหมือนทองหยิบทองหยอดหัวเราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาอิจฉามาตั้งนานแล้ว คิดดูสิหน้าพี่เปลี่ยนไปกี่ซีซั่นแล้วอาจารย์ยังหน้าเหมือนหอแต๋วแตกภาคแรกอยู่เลยหัวเราะเหตุผลหลักๆทำไมเปลี่ยนตัวเองทั้งลดน้ำหนักทำศัลยกรรมหน้าเราอยู่กับหน้าเก่าเรามา50กว่าปีแล้วไงก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าปีนี้พี่ก็ไม่อยากบอกอายุก็เยอะแล้วเพชรอานนท์แล้วสุขภาพดีขึ้นไหมลดความอ้วนมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยซิกแพคไม่ปลอมนะของจริง